กลับเข้าสู่รายการหาทาจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของแขกรับเชิญค่ะที่เมื่อได้บอกว่าเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึงที่ก่อนหน้านี้เขามีความสุขในชีวิตมากมีครอบครัวมีหน้าที่การงานที่ดีแต่แล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็พลิกผันนะคะทำให้เขาทุกข์ใจเป็นอย่างมากต้องบอกว่าน้ำตาลูกผู้ชายคนนี้เนี่ยไหลมาหลายปีเหลือเกินแล้วเขาก็ตั้งใจค่ะว่าวันนี้อยากจะมาเจอกับอาจารย์ฐานเพื่อมากราบครูบาอาจารย์นะตอนนี้อยู่กับเราด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุรภัยสุรภัยครับคุณสุรภัยเป็นไปรายการแล้วเคยชมรายการผมไหมครับเคยครับผมบอกว่าเพิ่งจะรับชมกันมาไม่นานนี่เองแต่ศรัทธาในครูมากเคยส่ง SMS มาเลยครับใช่ครับผมส่ง SMS มาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับผมเสร็จแล้วเนี่ยคือผมได้อธิษฐานไว้ครับว่าเนี่ยผมมีความทุกข์ใจมากเลยผมอยากจะมาเจออาจารย์สักครั้งนึงถ้าผมได้มาในการใช่มั้ยครับได้มาเจออาจารย์เนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะหาดอกไม้นะครับมากราบอาจารย์คืออยากมาระบายแล้วก็อีกอย่างนึงหมายถึงว่ามาให้อาจารย์ช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือที่เห็นน้องเดินไปเดินมานี่ก็คือน้องเค้ามีอาการป่วยอยู่ด้วยอ๋อน้องก็เป็นออทิสติกอ่ะครับออทิสติกนะครับผมนะฮะก็คือเป็นลูกของคุณสุรภัยวันนี้มา2คนเลยเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องราวใช่ว่าเป็นยังไงแต่วันนี้อ่ะคุณพ่อบอกว่าไม่ไหวแล้วอยากจะมากราบครูบาอาจารย์หน่อยครับวันนี้ผมได้ตั้งใจมาแล้วนะครับผมก็นึกไม่ถึงทางรายการเนี่ยเจ้าหน้าที่โทรไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยได้มาเจออาจารย์จริงครับได้ทำตามใจที่ว่าผมอธิษฐานไว้แล้วได้โอเคครับอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะครับนะฮะขอบคุณครับขอให้คุณเป็นพ่อตัวอย่างวันนี้เราจะทราบว่าทีนี้คุณทำความดีนะครับมันจะเจริญรุ่งเรืองตลอดไปขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเนี่ยแหละฮะผู้ชายนะครับก็มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยนะสิทธิ์มีครูอีกหนึ่งท่านนี่บอกว่าทุกข์เหลือเกินดีใจมาเจอกันแล้วดีใจมันคือเป็นแรงอธิษฐานครับคือขณะที่ผมส่งข้อความไปใช่ไหมครับเมื่อประมาณเดือนเศษเห็นก็ได้ครั้งแรกผมเกือบลืมแล้วแต่พอดีมีเจ้าหน้าที่โทรมาหาผมบอกเนี่ยคุณสุรภัยคุณได้ส่งข้อความมานะบอกผมว่าผมดูรายการอาจารย์ฐาแต่ผมไม่นึกไม่ฝันว่าสักวันนึงผมจะได้มาถ้าผมมานะผมจะมาถวายอาจารย์นี่ขอบคุณมากๆนะครับแรงอธิษฐานจริงครับเนี่ยนี่แหละค่ะอธิษฐานผมอยากมานั่งอยู่ตรงนี้ศรัทธามาก่อนอธิษฐานแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเรื่องราวโอ้เข้มข้นมากโอ้โหของต้องเรียกคุณพ่อแล้วกันเพราะว่าลูกน้อย2คนเลยคุณพ่อดูแลน้องทั้ง2คนด้วยตัวเองใช่มั้ยคะแต่ก่อนหน้านี้เค้าไม่ใช่แบบนี้นะต้องขอถามกันว่าน้อง2คนนี้อายุเท่าไหร่แล้วมั้งคะก็คนโตนี่ประมาณ7ขวบครับผมคนเล็กนี่ประมาณ5ที่วิ่งไปวิ่งมาท่านผู้ชมจะเห็นในทีวีเนี่ยคือน้องป่วยเป็นโรคออทิสติกใช่มั้ยออทิสติกครับอันนี้คือรู้ตั้งแต่เกิดเลยมั้ยคะคุณพ่อก็พยายามรักษามาเรื่อยๆครับจนกระทั่งหมอก็ตีความมาครับว่าเป็นออทิสติกแล้วออกบัตรให้นะครับก็คือออกบัตรเรียบร้อยว่าเป็นแน่ๆส่วนคนนี้ก็ป่วยน้องมุ้ยมุ้ยซ้ำกันน้องก็ป่วยเหมือนกันเป็นโรคอะไรคุณพ่อครับหมายถึงระดับการเรียนช้านี่ก็เรียนซ้ำชั้นครับครับนี่ก็อยู่ระหว่างผลการตรวจวัด IQ อยู่นะครับผมยังไม่ได้ผลเลยไปตรวจโรงพยาบาลศรีราชเมื่อวันก่อนนะครับกับก็มีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กปกติใช่ครับสองคนนี้ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันเยอะนะครับคุณพ่อเองดูแลน้องมาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณแม่ที่อยู่ด้วยกันคุณแม่เองก็ขายของอยู่ด้วยตอนนี้ขายอยู่ไหมคะหรือว่าหมายถึงถ้าเป็นย่าของเด็ก2คนยังขายของอยู่แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะจะถามว่าภรรยานี่ยังอยู่ด้วยกันไหมเอาตรงๆไม่ครับเลิกหลังจากที่ลูกป่วยปุ๊บแกก็จรเลยแต่นั้นก็แยกกันมาประมาณ5ปีกว่าแล้วครับ5ปีกว่าแล้วคุณก็ต้องทำหน้าที่ทั้งพ่อทั้งแม่ในเวลาเดียวกันก็ตั้งแต่เขาเล็กๆครับตั้งแต่เขายังดูดนมอยู่เลยอ๋อดูดนมนี่ก็คือคุณแม่ก็ไปแล้วประมาณเดือน2เดือนเนี่ยครับผมคือเขารับไม่ได้มั้ยหรือว่าเขาแยกทางไปเพราะว่าคือตอนนั้นน่ะผมเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุด้วยนะใช่งั้นต้องเดี๋ยวขออนุญาตย้อนก่อนดีกว่าเพราะว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้จริงๆก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของงานแล้วทั้งเรื่องของชีวิตด้วยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก็หมายถึงว่าผมเนี่ยก็ทำงานเนี่ยจากเดิมเนี่ยเคยเป็นลูกน้องเขาใช่ไหมครับแต่แล้วเนี่ยก็คือไต่ระดับมาเนี่ยจนกระทั่งมาเป็นหัวหน้าเขานะครับผมก็เป็นหัวหน้าบริษัทหนึ่งนะครับนะครับผมนะครับก็คือมีลูกน้องอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นรู้สึกภูมิใจแล้วเสร็จแล้วเนี่ย แล้วก็มีหน้าที่การงานทำก็เหมือนว่าปรับมนุษย์เงินเดือนทั่วไปครับค่ะคือเลื่อนขั้นไปเรื่อยใช่เมื่อเราเริ่มเลื่อนขั้นใช่ไหมครับเราเริ่มมีเงินเดือนแล้วใช่ไหมครับความที่ว่าอยากนะครับอยากจะมีสิ่งของแบบเครื่องใช้อะไรเงี้ยมาอำนวยความสะดวกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทีวีรีโอเครื่องเสียงใช่ไหมครับรถทองใช่ไหมครับมีหมดตอนนั้นมีหมดครับผมเลย
มีหมดครับและก็มีหนี้สินด้วยอ๋อมีหนี้สินคืออยู่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นมีหน้าที่การงานที่ดีเราก็รู้สึกว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอกับรายจ่ายกับสิ่งที่เราจะมีความสุขแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิครับเป็นไงน้องมวยจากการเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆเห็นบอกว่าวันที่จะได้รับตำแหน่งนี่มันเกิดเหตุขึ้นใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นคะคุณพ่อก็คือวันนั้นน่ะคือขณะที่ผมทำงานอยู่ในตำแหน่งระดับหัวหน้าใช่ไหมครับครับมีอีกบริษัทหนึ่งคือเขาเป็นเจ้าของนะครับเข้ามาคุยกับผมก็บอกว่าเนี่ยคุณสนใจที่มาทำร่วมงานไหมคือให้เงินเดือนแบบอัพขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็มีความสนใจว่าน่าสนใจนะเพราะเป็นปกติเนี่ยผมไม่ค่อยขับรถมอเตอร์ไซค์คือผมอาจจะมีแต่ว่าผมแบบจะใช้ค่อนข้างน้อยครับผมรีบไงความที่ผมรีบอ่ะเนี่ยลองขับไปดูแต่ผมใส่หมวกน็อกเต็มใบนะเต็มใบเลยขับไปประมาณคือออกจากบ้านเร็วมั้ยครับเร็วมั้ยตอนนั้นฮะก็ช่วงเวลาเร่งรีบครับออกจากบ้านเนี่ยได้ประมาณสักไม่ถึง5นาทีเลยนะครับผมตอนนั้นบิดคิดว่าประมาณน่าจะ7 80ได้ฮะอ๋อแล้วเราใส่หมวกเต็มใบแล้วครับพูดง่ายว่าใส่เชิ้ตผูกไทอย่างนั้นเลยนะเรียบจะรับตำแหน่งแล้วพูดง่ายไปผมไปนั่นเลยดีใจตอนนั้นผมมั่นใจใช่ครับตำแหน่งใหม่วันนั้นเลยนะครับผมเงินเดือนเนี่ยอัพขึ้นแบบเยอะเลยนะครับกำลังขับอยู่เร่งกะให้รีบไปให้ทันแต่อยู่ดีปุ๊บเข้าใจครับมันเหมือนมันวูบมันวูบไปเลยอ่ะเฮ้ยอะไรวะเสียงได้ยินเสียงคนร้องเอะโวยวายกลางถนนผมโดนรถชนโดยที่ผมยังไม่รู้ตัวไปนอนพี่อีกทีแบบแผ่อยู่กลางถนนน่ะรถเกือบเหยียบผมแล้วไล่เนี่ยอะไรนะไอ้ที่ไอ้ที่ก้ามมอไซค์อ่ะเกือบทิ่มลูกตาผมแค่นี้ทิ่มลูกตาเลยฮะไม่เกือบครับอ๋อเกือบแล้วพอดีมีคนมาช่วยผมไงตอนนั้นยังมันรู้อะไรมาโดนแล้วมั้ยหรือว่ายังไม่รู้สึกตัวเลยตอนนั้นคือมันเหมือนแบบภาพแค่แวบเดียวแค่นั้นแหละครับตัดฉากไปปุ๊บอยู่ที่เจ็บแล้วแล้วคนก็รีบวิ่งครูมาช่วยมาถอดหมวกกันน็อกโอ้โหครับผมบอกเฮ้ยน้องดีเกือบแล้วเกือบไปโดนตาแล้วไอ้ตรงไอ้ที่ว่าไอ้ตรงก้ามตรงก้ามครับเกือบแล้วอีกนิดเดียวเองรักษาตัวนานไหมคะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เข้าโรงพยาบาลบางกอก9นะครับผมหมอก็เอ็กซเรย์บอกว่าร่างกายเป็นไงบ้างฮะตอนนั้นอยากจะทราบคือหมายถึงว่าตอนที่โดนชนหรือว่าตอนที่อยู่โรงคือที่ชนแล้วนี่คุณชนแล้วตอนชนโดนตรงไหนบ้างอ๋อก็เจ็บทั้งแถบซ้ายหมดแล้วครับกระดูกกระเดี่ยวเป็นไงบ้างฮะกระดูกขาทางกระดูกหัวเข่าเนี่ยคือตรงเนี้ยคือท่านผู้ชมจะเห็นว่าตรงเนี้ยด้านเนี้ยฮะของคุณสุรภัยเนี่ยแตกหมดใช่ครับกระดูกข่าวแตกโอ้โหฝันสลายเลยตอนนั้นนะฮะหมดเลยครับคือพูดง่ายมันเหมือนกับเราพลิกแบบพลิกผันเลยนะครับพลิกเลยแวบเดียวเองคือไปตอนนั้นจองรถไปด้วยอะไรด้วยแล้วก็กำลังจะไปคู่แบบอยู่อะไรอีกจะทำอะไรอีกหลายอย่างเยอะนะใช่ใช่เรารู้แล้วว่าไอ้ตัวเลขมันแน่นอนแล้วสบายแล้วชีวิตนี้ตำแหน่งระดับนี้หน้าที่การงานระดับนี้ใช่ป่ะครับผ่านชูแน่นอนผมไปคุยกับพนักงานมาแล้วแน่นอนพี่ครับผ่านแล้วที่แท้จริงกำลังจะมาแต่ชั่วแวบเดียวมันสลายเลยนะใช่ครับก็สุดท้ายก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหมอว่าไงบ้างครับหมอก็เริ่มรักษาเลยครับเอ็กซเรย์ดูครั้งแรกยังไม่เห็นนะครับใช่ป่ะแต่คุณเชื่อไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปผ่านการเช็คเลย์เนี่ยครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งเนี่ยฮะจนกระทั่งหมอเห็นบอกว่าเนี่ยบอกหมอผมปวดมากนะทำไมเดินไม่ได้ใช่ไหมครับครับหมอบอกกระดูกหัวขามันแตกมันร้าวมันร้าวมันร้าวก็ต้องรักษาตัวเนี่ยกินทั้งยาแคลเซียมแล้วก็ยาเกี่ยวอะไรพวกเอ็นนะครับใช่ครับแต่ละพัฒนาธรรมแล้วใช่ครับนานไหมฮะนอนโรงพยาบาลนี่นานไหมฮะก็มานอนโรงพยาบาลก็ประมาณเกือบ2เดือนนะครับผมสองเดือนเลยฮะเสร็จแล้วต่อมาใช่ไหมครับก็เขาให้เที่ยวไปเที่ยวมากับคือให้หมอมาดูเงี้ยแต่ว่าไม้เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาให้เช่านะเนี่ยผมใช้ไม้อยู่ประมาณร่วมประมาณ2ปีกว่าได้2ปีแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ต้องกินยาตลอดนะครับผมแล้วงานน่ะมีผลกับเรื่องงานไหมผมว่าน่าจะมีแน่ๆเลยผมจะเล่าให้อาจารย์ฟังครับครับรู้สึกผมจะโดนชนประมาณช่วงเช้าเนี่ยนะผมโทรไปบอกทางเจ้าของบริษัทบอกว่าเนี่ยตอนนี้ผมนอนอยู่โรงพยาบาลกอก9นะครับผมต้องขอโทษด้วยว่าผมไม่สามารถที่จะร่วมงานกับคุณได้นะนะครับบอกทำไมอ่ะตอนนี้ผมโดนเกิดอุบัติเหตุแล้วใช่ครับโอ้โหเขาบอกเสียใจจริงนะเขาคุณนี่ใช่ไหมเขาสามารถอยากให้ร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ต้องออกจากงานไปเลยก็เหมือนก็ต้องออกโดยปริยายอ่ะทั้งที่เขารับแบบวันที่ไปรับตำแหน่งแล้วใช่ไหมครับก็เท่ากับว่างานที่เก่าเราก็สลับไปแล้วเพราะเราจะรับที่ใหม่ใช่ครับใช่ครับตอนนั้นภาวะนั่นคือก็ต้องว่างงานไปว่างงานเลยครับตอนนี้ตกงานไปเลยเอาง่ายๆใช่ครับ
นับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วคะที่ว่างงานไปตั้งแต่โดนรถชนไป16มียอ5 53จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ประมาณ5ปีแล้วเนาะ5ปีละครับผม5ปีทุกวันนี้ก็คือรายได้ไม่แน่นอนแล้วแหละกับที่เคยเห็นอยู่รายได้ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีเลยเพราะว่าผมไม่ได้ทำงานเลยนะครับคือทุกวันนี้ก็ทำอื่นไม่ได้เลยฮะใช่ครับคืองานจะไปที่ไหนมามันก็ดูเหมือนเราจะไม่ได้นอกจากเรื่องงานที่ตอนนั้นคือภาวะที่เครียดตึงเครียดอยู่แล้วเรื่องของคุณแม่หรือภรรยาก็ที่บอกว่าเขาก็แยกทางกันไปอีกตอนนั้นหนักเลยใช่สภาพจิตใจตอนนั้นคุณพ่อแย่มากแย่ครับตอนนี้ถึงขั้นไหนฮะครับลูกผู้ชายคนไม่ได้แล้วถึงขั้นไหนฮะครับก็เคยคิดเหมือนกันครับว่าเนี่ยอยากจะฆ่าตัวฆ่าตัวตายเลยจริงๆครับเคยคิดอยากจะฆ่าตัวตายเลยแล้วไม่ห่วงลูกตอนนั้นนะครับคือตอนนั้นบางทีอาจารย์เขาเข้าใจไหมครับบางทีคนเราแบบมันมีแบบหนี้สินใช่ไหมครับมีเยอะมีทั้งนอกระบบในระบบไหนมีจดหมายมาทวงหนี้อะไรอย่างนี้ไหมครับไหนพวกแบบนอกระบบมาตามมั่งแบบมันปวดหัวครับไหนแล้วมีหนี้สินภรรยามาทิ้งลูกก็เป็นอย่างนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตอนนี้ตัดใจชีวิตเป็นกันเนาะแบบมันคิดมากหลายๆอย่างเลยครับนะครับมีแบบนั่งร้องไห้ไหมคุณพ่อช่วงที่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีครับมีแล้วมีกำลังใจจากที่ไหนล่ะคะหรือว่าเราพูดอะไรกับตัวเองบ้างไหมพูดอะไรกับตัวเองบ้างไหมใช่ไหมครับหมายถึงว่าก็ต้องเข้าทางธรรมนะครับผมคือผมต้องบอกเอาไว้ก่อนอย่างมีพวกเจ้าพวกนี้เนี่ยจากผมเป็นคนแบบผมต้องพูดก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกันแต่เราก็ต้องยอมใช่ไหมครับเพราะถ้าไม่ยอมปุ๊บสองคนนี้จะลำบากเลยครับเพราะว่าผมก็อยู่กับแม่อีกคนนึงที่ว่าคือแม่ด้วยนะแกก็อายุมากแล้ว60กว่าแล้วแกก็แค่ค้าขายอะไรเงี้ยแกขายวัวทายอยู่ที่บ้านก็มาถึงก็ดูแลพวกผมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ต้องแบบเย็นๆโอเคคุณอยากยึดอะไรคุณมาเอาอะไรได้พอบางทีเรื่องราวจะไปศาลบางทีไปไม่ได้ก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเคยเกิดจะคิดฆ่าตัวตายยึดหมดใช่ครับนี่ก็ยังมีคาเลยแบบมาเป็นเปิดๆครับกับถึงเวลาเนี่ยมันทำให้พวกเราคือหมายถึงว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนเริ่มจะรู้สึกว่าอะไรกันเยอะแยะกับชีวิตมากปานนั้นเสียหรือใช่ไหมฮะทั้งหมดน้องๆที่อยู่ตรงนี้ก็ยังให้กำลังใจอยู่ถึงแม้เขาเองเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเด็กทั่วไปแต่ว่าคุณพ่อนี่ก็ยังแต่ก็ผมอยู่ได้ใช่ครับอยู่ได้เพราะพวกเขาด้วยนะครับครับและอีกอย่างนึงนะครับที่ว่าผมอยู่ได้ใช่ไหมครับผมก็เข้าอุปสนาพุทธนะครับผมก็จบนักธรรมเอกมานะครับผมก็เคยเป็นครูสอนธรรมะนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยมาคิดไงว่าถ้าผมทำอะไรไปใช่ไหมครับครับหมายถึงว่าคนเราถ้าฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะผิดมหันต์ได้กว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ใช่ไหมครับผมแล้วยังมีพวกแบบลูกศิษย์ลูกหาใช่ไหมครับยังเรียกว่าเป็นอาจารย์อยู่เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราจะมันทำแบบนี้มันจะอายเขาหรือเปล่านะครับทุกวันนี้ก็ยังนั้นใช่ไหมฮะทุกวันนี้ก็ยังสอนธรรมะหรือเปล่าเปล่าเพราะว่าผมไม่ก็ไม่มีเวลาครับเพราะต้องมาเลี้ยงดูครอบครัวคนครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะธรรมะคุณธุรภัยก็ถือว่ายังยืนหยัดว่ายังสามารถคุ้มครองเราได้ตลอดเวลาก็เวลามีงานบุญอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเจ้าภาพอย่างวัดแถวบ้านผมเนี่ยนะครับอย่างวัดอังนองเนี่ยคือผมว่าจะเป็นเจ้าภาพบางหรือว่ามีงานอะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับผมก็จะไปช่วยใช่ก็จะไปช่วยมีการหล่อพระรายได้ที่มามันมีจากไหนมาครับทุกวันนี้ครับไม่มีเลยครับก็จากแม่ผมเนี่ยจากแม่คนเดียวเลยก็คือแบบสมมติว่าแม่เขาจะบอกมีงานหล่อพระนะที่นู่นที่นี่มีงานบุญอะไรเงี้ยใช่ปะจะฝากเงินไปทำบุญหมายถึงว่าเราก็เก็บอะไรเงี้ยจากที่แม่ให้มาเงี้ยเราก็ฝากแม่ไปทำบุญนะครับผมคือจะรู้สึกมีความสุขถึงแม้เราจะมีความทุกข์ก็ตามอะไรเงี้ยแต่ถ้าสุขที่เกิดขึ้นถึงแม้จะเป็นสุขส่วนน้อยแต่เราก็ถือว่าเป็นสุขที่เราได้ทำหน้าที่ข้อที่ดีนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งมาเมื่อไม่นานเนี่ยครับที่ว่าโครงการบุญรักษาศีล5นะครับเนี่ยเนี่ยผมเพิ่งเข้ามานะครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับที่วัดปากน้ำศรีเจริญใช่ๆนะครับผมตรงนี้ทำให้ผมแบบรู้สึกเริ่มมีความสุขมากขึ้นเลยนะครับจากปกติตาเดิมเนี่ยคือผมทอดบุญอยู่แล้วและอีกอย่างนึงในการรักษาศีล5เนี่ยผมทำได้อยู่แล้วใช่นะครับผมตรงนี้และอีกอย่างนึงเราสวดมนต์ไหว้พระประจำนะครับเพื่อให้จิตใจมีความสุขผมเชื่อว่าคุณธุรภัยนี่ได้จากเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการเจริญสมาธิมันช่วยให้พยุงในขณะที่เราล้มได้ดีมากที่สุดเลยทำครับใช่ครับก็คืออาจจะมีแบบหลายๆคนนะครับอาจจะเตือนเรานะครับแต่ผมคิดว่าไม่มีใครเตือนเราได้เท่าตัวเราเองหมายถึงว่าคือเราจะต้องให้กำลังใจตัวเราเองด้วยนอกจากคนอื่นให้เราแล้วใช่ไหมครับครับแล้วถ้าเป็นคนศาสนาพุทธเนี่ยและยึดถือในหลักศาสนาพุทธเนี่ยจะต้องเอาหลักธรรมคำสอนเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับว่าอย่ายึดติดนะครับอย่ายึดติดควรปลงแล้ว
ครับปล่อยแต่ก้าวแรกที่ไอ้ก้าวที่เจออุบัติเหตุนั่นแหละผมว่าอะไรเป็นบทเรียนที่ดีกับคนที่ถ้าไม่เกิดเหตุเนี้ยไม่ทราบหรอกเนาะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าอะไรสูญเสียสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยนะมันยังไม่จบนะอาจารย์ครับหมายถึงว่าช่วงหลังอย่างนั้นประมาณผมมารักษาตัวอยู่ประมาณเกือบ2ปีใช่มั้ยครับ2ปีครับนะครับผมก็ตอนนั้นน่ะผมจะไปทำงานที่ไหนนะฮะไปทำงานอยู่คอนโดที่นึงแล้วกันนะอาจารย์นะครับผมคือน้องชายผมเนี่ยได้ฝากให้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็มีหน้าที่คือจะเปลี่ยนหลอดไฟตามคอนโดครับคือยาวเลยแบบยาวนะครับประมาณ 20-30 ดวงเงี้ยนะครับผมจะเป็นแบบหลอดอาเคียบครับครับนะครับพอเสร็จแล้วบันไดอลูมิเนียมนะครับสูงกว่าตัวผมนะคือผมจะต้องปีนขึ้นไปครับเพื่อไปเปลี่ยนใช่มั้ยครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนไปตอนนั้นผมทำงานได้ประมาณเดือนเศษเห็นได้ครับนะครับขณะที่ผมเปลี่ยนหลอดไฟอยู่นะครับผมยืนเนี่ยสูงกว่าหัวผมอีกนะตรงบันไดเนี่ยระเบิดครับอาจารย์อ๋อระเบิดเลยนะระเบิดปุ้งแล้วผมแบบหงายหลังแบบล้มทั้งยืนนะคือภาพที่ผมเห็นปุ๊บเหมือนแบบไฟเสียงดังแบบพึบแบบปุ๊บล้มทั้งยืนเลยแค่นั้นนะครับคือผมก็ต้องไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอ๋อต้องมีอีกครับผมเจอบ่อยมากเลยนะถัดไปอีก2ปีคือตอนนั้นน่ะคิดแล้วตัวเองตาบอดหรือเปล่าไปหาหมอมาปุ๊บหมอก็ล้างน้ำเกลือนะครับเอาน้ำเกลือเนี่ยมาล้างตาโอ้โหทรมานมากตอนนั้นก็บอกว่าทำใจนะคุณสุรภัยนะ50-50นะแล้วงั้นเลยฮะจริงๆครับครับโอ้โหถึงขนาด50-50คุณนี่รอดความตายแหลกไปครั้งเลยฮะเพราะว่ามันสองข้างอะครับแล้วปิดตาอยู่งั้นน่ะพูดง่ายว่าผมทำอะไรไม่ได้เลยนอนอยู่บนเตียงผมก็เริ่มแบบน้ำตาเริ่มไหลแล้วตกลงเราจะตาบอดหรือเปล่าหมอบอกต้องทำใจ50-50นะครับก็ถึงขนาดพยาบาลต้องแบบมาดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเรามองไม่เห็นใช่ครับตอนนั้นลูกก็ยังเล็กอยู่นะยังเล็กอยู่อุบัติเหตุจะเจอแบบซ้ำซ้อนนี่หลายต่อหลายครั้งเลยยังครับยังมีอีกยังมีอีกเลยครับยังไม่พอเลยครับเนี่ยถัดจากนั้นได้ประมาณสัก2-3เดือนได้นะครับผมก็คือมันก็ยังไม่เต็มร้อยครับตาสองข้างคือมันแบบมีการแบบมัวบ้างคือผมต้องไปหาพบจากสุแพทย์อยู่จำๆกันนะครับคือแม่เขาอยากให้ทำรั้วให้แต่รั้วเนี่ยคือข้างบ้านเนี่ยเขาย้ายบ้านนะครับเป็นแบบสมัยก่อนเป็นพวกสังกะสียาวๆเนี่ยคือมันถูกอะไรเงี้ยผมก็ไปช่วยรื้ออะไรเงี้ยครับจะมาทำแบบเป็นรั้วสูงเงี้ยอาจารย์ครับมันเหมือนกับเวรกรรมเรื่องตาบาดอาจารย์บาดเข้าลูกตาขาวโอ้โหครับผมครับไปโรงพยาบาลนี่บอกเจอหนักมากเลยนะแบบเลือดไหลนะอาจารย์เลือดไหลเลยสองข้างเลือดไหลเลยเข้าไปบาดในตาแบบเลือดไหลเลยผมว่าเฮ้ยทำไงดีเนี่ยนึกกระทาเลี้ยงบอดหมอบอกเกือบแล้วอีกนิดเดียวถ้าโดนตาดำเนี่ยคือมันเข้าไปตาดำเหมือนกันแต่เข้าไปนิดเดียวนิดหน่อยแต่ว่าเลือดอาบอาจารย์ต้องเย็บไหมต้องเย็บไหมไม่ครับให้รักษาหายเองใช่ครับคือเขาใช้ยาอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วผมก็ที่โรงพยาบาลที่ผมนั่นคือเจออุบัติเหตุหนักๆนั่นน้องมวยใช่ค่ะนักท่านผู้ชมนะฮะไม่ธรรมดาเลยที่คุณสุรภัยนี่ประสบเหตุมานั่นไหนจะเรื่องของงานเรื่องการเงินเรื่องความรักทุกอย่างไม่มีอะไรดีเลยพูดง่ายๆคุณเคยคิดไหมมันมีอย่างเดียวที่เรามีอยู่ก็คือธรรมะที่มาหล่อเลี้ยงหัวใจเราก็คุณแม่บารมีแม่ที่คุ้มครองปกปักรักษาได้เห็นบอกว่าบอกกับทางทีมงานนี่ว่าเจอกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตแต่มาเป็นคู่ชีวิตกับกลายเป็นว่าก็ยังไม่ได้สุขใจเพราะว่าคุณสุรภัยหรือคุณพ่อเองเนี่ยรักลูกสองคนดีมากคือครั้งหนึ่งอาจจะเคยคิดว่าเราไม่อยากอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วกำลังใจก็คือลูกทุกวันนี้ก็คือหวังอย่างเดียวแหละว่าจะดูแลเขาดีที่สุดใช่ไหมคุณพ่อท้อใจบ้างไหมเจอกับเขาแบบนี้ท้อครับท้อเป็นถ้าใครเป็นผมก็ต้องท้อเหมือนกันนะมาเราเจอมรสุมปัญหาชีวิตใช่ไหมครับครับผมนะครับผมพุ่งตรงเลยบางทีเคยคิดนะอยากจะพาเขาอยู่สงเคราะห์อะไรเงี้ยเคยไปคุยกับสถานสงเคราะห์แต่ผมไม่ขอเอ่ยนะครับเขาบอกได้แต่คุณจะทำใจได้หรือเปล่าทางเราก็รับแต่คุณทำใจได้ไหมหรือว่าทางพวกเนิร์สเฮอรี่อะไรเงี้ยใช่ป่ะผมทำใจไม่ได้ไม่ได้ผมพูดตรงผมเป็นพ่อเป็นแม่ในเวลาเดียวกันครับผมคือเด็กที่อยู่ใกล้คุณพ่อเนี่ยต้องเป็นการดูแลพิเศษด้วยนะฮะคือแม้เขาไม่ได้ป่วยไม่เจาะแต่ว่าเขาจะสมาธิจะสั้นมากนะฮะจะอยู่เป็นนั่นนะฮะจะไม่นิ่งนะครับค่ะจะพูดจะคุยอะไรเนี่ยจะรู้อีกทีก็ตอนนอนด้วยนิ่งที่สุดใช่นะครับพอตื่นมาคุณพ่อต้องดูแลตลอดเอาละนะไม่เชื่อว่าวันนี้ทั้งความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้อยากที่จะมาเจอกับอาจารย์คงอยากจะทราบใช่ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมมันถึงทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคต่างๆที่เข้ามามันทุกข์เหลือเกินแล้วต่อไปผู้ชายคนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ครับสุดท้ายแล้วนะห่วงนี้นะฮะเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยคุณสุภัยก็คือผมว่านะฮะเส้นทางเด็ดชัดก็คือต้องบวชเรียน
นะทั้งอยู่นะในผ้าเหลืองนะครับที่จะหล่อหลอมคุณได้นะฮะในสภาวะกรรมที่เกิดขึ้นทุกคนมีกรรมเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วแต่สภาวะกรรมของคุณเนี่ยเป็นกรรมที่ซ้ำซ้อนเกิดขึ้นนะทั้งอดีตแล้วก็ในส่วนที่คุณเคยนะฮะลุล่วงกับเรื่องการทำร้ายสัตว์นะฮะโดยเฉพาะปลาคนที่ตกปลาบ่อยๆอันนี้ส่งผลกรรมมันเยอะนะนะฉะนั้นแล้วมาถึงตัวคุณครับคุณต้องระวังเรื่องกรรมที่เกิดขึ้นจากปลานะฮะเชื่อว่าอาจจะมีส่วนร่วมแนะนำส่งเสริมหรือแม้แต่เป็นตัวนำที่มาเข้ามาในที่สุดแล้วก็ต้องเป็นกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วยังไม่หมดก็ต้องมีต่อฉะนั้นแล้วสภาวะตรงนี้ครูผมแนะนำให้คุณสุรภัยเลยว่ามีวิธีเดียวที่จะเจริญสมาธิกรรมฐานแล้วก็แผ่เรื่องของกสิณไปหรือแม้แต่สิ่งที่คุณปฏิบัติอยู่เนี่ยแผ่ให้ตัวเองเยอะๆนะฮะรวมถึงลูกเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกลับมาชดใช้ซึ่งกันและกันคุณเองผมว่าก็เริ่มว่าเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรที่คุณได้ทำกับเขาไว้ถึงเวลามาเยือนแล้วถามว่าจากนี้ไปมีไหมฮะในสภาวะเส้นทางที่ผมได้วิเคราะห์จากเลเซนคุณมีโอกาสได้งานครับและเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมีผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาส่งเสริมดูแลแต่ณสภาวะตรงนี้จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีจะได้งานใหม่จะได้มีงานที่มาส่งเสริมซึ่งถ้าเชื่อว่าถ้าคุณเปิดตัวสักครั้งหนึ่งหรือว่าส่งเสริมดูแลนะหน้าที่การงานต่อเนื่องเนี่ยจะมีผู้ใหญ่มาค้ำชูเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังเรื่องงานสูงนะครับแล้วในช่วงนี้เป็นช่วงลอยหัวเรียวหัวต่อนะเด็กน้อยยังเล็กอยู่ถ้าคุณไปทำงานซะก็ไม่มีใครดูแลเขาแต่ส่วนตรงนี้นะครับมันไม่ใช่ภาระของคุณแม่เราก็สงสารคุณแม่อีกนะฮะมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่เกิดขึ้นกับใครก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแต่สุดท้ายแล้วเราต้องแค่ทีละเปาะไปนะฮะไม่มีใครดูแลแทนแล้วเนาะยังไงก็ตามนะครับผมก็คงจะเป็นกำลังใจแล้วก็ผมคิดว่าแรงศรัทธาครูบูชาพระเนี่ยยังต่อยอดให้คุณเนี่ยได้อยู่ในสังคมด้วยความมั่นใจด้วยบารมีพระที่คุณได้ดูแลกรรมฐานที่คุณได้สืบเนื่องต่อไปเนี่ยคุ้มครองตัวคุณนะครับครับแต่ลายเซ็นต้องเปลี่ยนอาจารย์จะเปลี่ยนลายเซ็นให้คุณไปเลยครับคือลายเซ็นเนี่ยผมก็ใช้มานานแล้วครับอาจารย์ครับแต่ถ้าเนี่ยผมบริการก็อยากให้อาจารย์นั่นด้วยเหมือนกันได้เลยครับผมด้วยเออเนี่ยจะให้เปลี่ยนให้คุณตรวจภัยนะครับกลับไปเซ็นนี้นะฮะอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสที่มีการเสริมเมตตาให้กับลายเซ็นด้วยนะครับได้ชมลายเซ็นนิดนึงเนาะวินโทเรโอครับได้ครับเอาล่ะก็คือต้องขอบคุณนะคุณสุรภัยด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเชื่อเหลือเกินว่าคุณพ่อนี่แหละจะดูแลน้องสองคนที่ตรงนี้ก็เหนื่อยพอสมควรผมอยู่ใกล้แต่คุณพ่อเหนื่อยพวกเราเยอะนี่ก็เป็นกำลังใจคุณพ่อด้วยนะครับกำลังใจให้น้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันได้นะพักกันสักครู่ค่ะ